เดี๋ยวนี้คลิปนี้ผมจะนำเสนอ9อันดับหุ่นน่ารักตัวจิ๋วจากในเกม Final Fantasy กันนะครับโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคลิปจัดอันดับนะครับผมเอาจริงเป็นคลิปอีกหนึ่งคลิปที่ผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับมีน้องๆหลายๆคนคอมเมนต์มาเยอะมากว่าแบบว่าเฮ้ยอยากให้พี่ทำแบบ10อันดับหุ่นร้อนๆในซีรีส์ Final Fantasy สำหรับพี่หน่อยครับหรือแม้แต่แบบว่าคลิป10อันดับหุ่นน่ารักอันนี้ผมทำไปแล้วนะครับผมฉลองวันวาเลนไทน์เมื่อประมาณกลางเดือนก่อนนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ดูคลิปนี้ก็ไปกดดูได้เดี๋ยวผมจะปักไว้ที่ตัวไอขวาบนนะครับผมก็นั่นแหละนะครับผมจริงๆมันมีอีกหลายซีรีส์ที่เกี่ยวกับ Final Fantasy แล้วผมยังไม่ได้ทำเช่นแบบว่ารวมร่างร้อนๆของเอ็นนาดหรือว่าพวกหุ่นซีรีส์ฟันไทม์พวกนี้นะครับผมเห็นแล้วล่ะว่ามีน้องๆหลายๆคนคอมเมนต์เข้ามานะครับก็จะพยายามทยอยทำเรื่อยๆนะเนื่องจากว่าคอนเทนต์ที่มีอยู่ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะพอสมควรนะครับผมแล้วก็ผมไม่อยากจะทำให้มันติดกันเท่าไหร่นะคุณผู้ชมก็ต้องมีคอนเทนต์อื่นๆมาขั้นบ้างนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับมีมนะครับมีมตลกมันต้องหาความตลกบ้างคุณผู้ชม ก็นั่นแหละครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอ9อันดับหุ่นน่ารักตัวจิ๋วจากในเกม Final Fantasy กันนะครับผมจะมีตัวไหนกันบ้างก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับครับผมแล้วก็ชมกันเลยครับอันดับ9 Doll Festy เจ้า Doll Festy นี้ก็ตรงตัวนะครับผมมันเป็นตุ๊กตาของเจ้า Festy นะครับผมตัวที่ร่างของมันเนี่ยก็จะถอดแบบมาจากร่างเจ้า Festy ในแบบภาค1แบบเป๊ะๆเลยนั่นเองนะครับผมแต่ก็จะมีสัดส่วนของความเป็นตุ๊กตามากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกครับผมมันอยู่ใน9อันดับหุ่นน่ารักตัวจิ๋วใช่ไหมเจ้าดอลเฟสตี้เนี่ยก็จะเป็นหุ่นหรืออีกตัวที่เรานับว่ามันเป็นตุ๊กตานะครับคุณผู้ชมและตัวมันก็เล็กจิ๋วมากๆเลยถ้าเกิดเทียบกับสัดส่วนของตัวที่มันเป็นหุ่นแอนิเมทริกซ์ตัวเล็กๆประมาณแบบเด็กกอดได้เต็มมือนะครับผมโดยที่เจ้าดอลเฟสตี้เนี่ยก็จะเป็นตุ๊กตาหมีตัวอ้วนกลมตัวสีน้ำตาลเข้มนะครับผมผูกโบหัวกระต่ายสีดำแล้วก็หมวกทรงสูงสีดำไว้บนหัวแล้วก็มีในตากลมโตสว่างสีฟ้าใสดูเป็นมิตรกับเด็กๆนั่นเองครับผมถือว่าเป็นหุ่นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่ว่าตัวจิ๋วน่ารักแล้วก็น่ากอดมากๆเลยนะครับอันดับ8 ดอลบอนนี่เจ้าดอลบอนนี่ก็เช่นเดียวกันกับเจ้าดอลเฟสตี้นะครับผมตัวมันเนี่ยก็จะเป็นหุ่นอีกหนึ่งตัวที่ถอดแบบมาจากเจ้าบอนนี่ที่เป็นหุ่นแอนิเมทรอนิกส์แบบเป๊ะๆเลยนะครับผมโดยที่ตัวมันก็จะเป็นเจ้ากระต่ายตัวอ้วนกลมถอดแบบออกมาในรูปแบบของตุ๊กตานั่นเองนะครับโดยที่ตัวมันก็จะมีสีฟ้าอ่อนทนม่วงตลอดทั้งลำตัวผูกโบหัวกระต่ายสีแดงอันใหญ่ไว้ตรงคอหูตั้งยาว2ข้อต่อชี้ขึ้นฟ้าและมีหูข้างขวาที่พับลงเล็กน้อยดวงตาของมันก็กลมโตในตาสีชมพูอ่อนดูเป็นมิตรสดใสกับเด็กๆนั่นเองครับบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้นี่แบบน่ากอด อันดับ7 Doll Froxyเช่นเดียวกันนะครับผมเจ้าดอลฟ็อกซี่ก็จะเป็นตุ๊กตาที่ถอดแบบมาจากเจ้าหุ่นแอนิเมทรอนิกส์ฟ็อกซี่แบบเป๊ะๆเลยนะครับผมตัวที่ตัวมันก็จะเป็นตุ๊กตาในรูปแบบของสุนัขจิ้งจอกโจรสลัดตัวสีน้ำตาลสดตัวที่ก็มีสีสดกว่าตัวเจ้าดอลเฟสตี้นะครับผมเอกลักษณ์ของเจ้าตุ๊กตาดอลฟ็อกซี่เลยก็คือฟันข้างหน้าของมันครับจะมีฟันหนึ่งซี่ที่เป็นสีขาวแล้วก็มีฟันอีกหนึ่งซี่ที่เป็นสีทองเหมือนกับโจรสลัดที่เลี่ยมฟันทองนั่นเองครับผมแล้วก็กิมมิคอีกหนึ่งอย่างที่บอกว่าเจ้าดอลฟ็อกซี่นี่เป็นหมาป่าโจรสลัดนะครับนั่นก็คือผ้าปิดตาที่ตาขวานั่นเองครับผมส่วนตาด้านซ้ายของมันนั้นก็จะเป็นตากลมโตสว่างสดใสในตาสีส้มดูเป็นมิตรกับเด็กๆเช่นเดียวกับตุ๊กตาอีก2ตัวก่อนหน้านั่นเองครับเอาตรงผมชอบเจ้าดอลฟ็อกซี่เป็นพิเศษนะครับผมแหมน่ารักจริงๆเลยอันดับ6 ดอลชิก้าเจ้าดอชิก้าก็เช่นเดียวกันกับเจ้าหุ่น3ตัวก่อนหน้านะครับผมมันก็เป็นหุ่นตุ๊กตาที่ถอดแบบมาจากเจ้าแอนิเมทรอนิกส์ชิก้าแบบเป๊ะๆเลยนะครับผมโดยที่เจ้าดอชิก้าก็จะเป็นตุ๊กตาลูกไก่วงเล็บไม่ใช่เป็ดนะครับคุณผู้ชมเป็นตุ๊กตาลูกไก่ตัวสีเหลืองสดนะครับผมผูกผ้าพันคอที่ปักพิมพ์คำว่า Let's Eat ไว้ตรงกลางผ้ากันเปื้อนและมือขวาของมันก็ถือเจ้ามิสเตอร์คัพสเค้กสุดเป็นเอกลักษณ์อยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมส่วนของเจ้าดอชิก้านั้นผมมองว่าน่ารักที่สุดเลยนะครับผมโดยที่มันเนี่ยก็จะมีปากแหลมยืดยาวเหมือนกับลูกไก่มีเส้นขน3แฉกอยู่บนหัวมีดวงตากลมโตคิ้วบางและในตาสีชมพูอ่อนดูเป็นมิตรกับเด็กๆนั่นเองครับผมเอาจริงๆในบรรดาตุ๊กตาดอทั้งหมด4ตัวเนี่ยผมชอบเจ้าดอชิก้าที่สุดนะครับผมเนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยมันเป็นสีเหลืองไงก็เลยทำให้ตัวมันเนี่ยดูสีสดใสที่สุดกว่าเพื่อนๆอีก3ตัวนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเอาจริงๆถ้าเกิดมีพร้อมกัน4ตัวกอดด้วยกันเนี่ยก็
น่ารักน่าชังนะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้ประชาสัมพันธ์นะคุณผู้ชมเอาจริงๆแล้วตามเนื้อเรื่องของ Final Fantasy เนี่ยเจ้าตุ๊กตา Festy Bonnie Foxy กับ Chica เนี่ยไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรมากนะครับผมนอกจากว่าเป็นตุ๊กตาที่ถอดแบบมาจากเจ้าหุ่น Animatrix เฉยๆแต่ก็ได้มี YouTube ช่องนึงนะครับผมที่เอาเจ้าตุ๊กตา4ตัวนี้มาเรียงร้อยแล้วก็นำเสนอเป็นสตอรี่ของตัวมันเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ใต้ description นะครับเกี่ยวกับคลิปของเจ้าตุ๊กตา4ตัวนี้ให้คุณผู้ชมไปเสพความน่ารักของพวกมันทั้ง4ตัวนะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ดูเนี่ยจะต้องหลงรักพวกมันแน่นอนครับผมอันดับ5ดีดีเจ้าดีดีก็เป็นหุ่นแอนิเมทริกซ์รูปแบบของเด็กผู้หญิงตัวเล็กกลมนะครับผมอย่างที่บอกคลิปนี้เรารวมอันดับหุ่นน่ารักตัวจิ๋วนะครับผมเจ้าดีดีเอาจริงๆเนี่ยตัวมันก็ไม่ได้เล็กถ้าเทียบกับเจ้าตุ๊กตา4ตัวก่อนหน้านะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเทียบเจ้าดีดีกับหุ่นแอนิเมทริกซ์ตัวอื่นในซีรีส์เนี่ยตัวมันก็ค่อนข้างที่จะเล็กพอสมควรนะครับผมเลยทำให้เจ้าดีดีติดอันดับที่5นั่นเองนะครับบอกตรงเลยว่าที่เธอติดอันดับเนี่ยเพราะว่าเสียงร้องเพลงของเธอนะผมชอบ เราพี่เราทำคลิปไปตอนรวมดับบอลลูนบอยนี่ก็มีแต่น้องๆบ่นนะครับว่าเฮ้ยพี่ไอ้ดีดีเนี่ยมันไม่ได้น่ารักนะถ้าพี่เล่นจริงๆเนี่ยพี่จะเกลียดมันซึ่งผมก็เชื่อนะครับ อันดับ4บอนบอนเจ้าบอนบอนแล้วจริงๆแล้วก็เป็นตุ๊กตาหรือหุ่นแอนิมัลทรอนิกส์ที่ถอดแบบมาจากเจ้าบอนนี่ผสมกับเจ้าทอยบอนนี่นั่นเองนะครับผมโดยที่เจ้าบอนบอนเนี่ยก็จะเป็นหุ่นแอนิมัลทรอนิกส์รูปแบบของตุ๊กตาหุ่นเชิดที่สวมบนมือของเจ้าฟันทามเฟสตี้อีกทีหนึ่งนะครับผมมันเป็นหุ่นที่อยู่ในหุ่นอีกทีหนึ่งดูซับซ้อนนิดนึงนะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วเราจะโฟกัสแค่ตัวเจ้าบอนบอนเฉยๆนะครับผมโดยรวมแล้วผมมองว่าเจ้าบอนบอนเนี่ยมีความผสมกึ่งกลางระหว่างเจ้าบอนนี่เวอร์ชันแรกผสมกับเจ้าทอยบอนนี่ในภาค2นะครับผมผสมความน่ารักและก็ความคลาสสิกเข้าด้วยกันเลยกลายเป็นเจ้าบอนบอนในร่างนี้นั่นแหละส่วนตัวก็เลยยกให้เจ้าบอนบอนมาติดอันดับที่4ของหุ่นน่ารักตัวจิ๋วในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมอันดับ3เวสฟลอบอทเจ้าเวสฟลอบอทนี้เอาจริงๆแล้วผมมองว่ามันเป็นหุ่นที่โผล่มาในภาคล่าสุดนั่นคือในเกม Final Fantasy ภาค Security Beast นี่นะครับผมตัวมันเอาจริงๆอ่ะมันไม่มีบทบาทอะไรมากนะครับคุณผู้ชมนอกจากว่าเป็นป้ายที่เอาไว้เตือนคนที่มาเยี่ยมชมในห้างเมกาพาซ่าพิซซ่าเพจเฉยๆเช่นแบบว่าพื้นที่ข้างหน้านี่อาจจะมีอันตรายหรือว่าพื้นที่ซ่อมแซมอยู่หรือแม้ก็เป็นพื้นที่ที่แบบกำลังทำความสะอาดอยู่อะไรอย่างนี้นะครับผมและเจ้าหุ่นเนี่ยมันก็เป็นบอทที่ไม่ได้จำสแกร์ผู้เล่นนะไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ตั้งเฉยๆแต่ว่าที่ผมชอบมันก็คือรูปร่างหน้าตาของมันคุณผู้ชมมันน่ารักนะเว้ยมันเป็นป้ายที่มันมีตาแล้วแบบมันสามารถมองเราไปไหนมาไหนได้ โดยส่วนตัวก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมชอบมันเป็นพิเศษนะครับผมเหมือนกับว่ามันเป็นตัวอะไรบางอย่างที่แบบเปรียบเทียบมันหนูแฮมสเตอร์ผมเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ด้วยนะคุณผู้ชมแล้วตัวนี้มันมีหูด้วยไงแล้วเวลาเราเดินไปไหนมันก็จะมองตามแบบเหมือนสงสัยว่าเรากำลังทำอะไรเราจะไปไหนนะคุณผู้ชมส่วนตัวก็เลยแบบยกให้เจ้าเวสฟลอร์บอทนี่มาติดอันดับ3แบบงงๆเลยนะครับผมโคตรส่วนตัวอันดับ2มิสเตอร์คัพเค้กเจ้ามิสเตอร์คัพเค้กนี่เอาจริงๆแล้วก็เป็นหุ่นแอนิเมทริกซ์ที่ผมเรียกได้ว่าน่าจะอยู่ในสถานะเดียวกันกับเจ้าบอนบอนนะครับผมเพราะว่าเจ้ามิสเตอร์คัพเค้กเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นหุ่นแอนิเมทริกซ์อีกหนึ่งตัวที่อยู่บนมือของเจ้าชิก้านั่นเองนะครับผมโดยที่มันเนี่ยก็จะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากกระพริบตาแล้วก็มีอ้าปากบ้างเป็นประปรายนะคุณผู้ชมแต่โดยรวมผมค่อนข้างที่จะชอบเจ้ามิสเตอร์คัพเค้กพอสมควรนะครับผมเนื่องจากว่ามันก็จะเป็นตามชื่อเลยครับก็คือเป็นคัพเค้กอันเล็กๆที่อยู่บนจานมีตา2ดวงกลมโตในตาสีเหลืองอ่อนดูสดใสนะครับผมแล้วก็มีเทียนมันเกิดปักอยู่บนหัวและที่น่ารักเลยก็คือมีฟันกระต่าย2ซีกอยู่ที่ปากของมันด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เวลาส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมันเนี่ยมันจะดูหน้าตาแบบปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อไม่ดูนะผมค่อนข้างที่จะชอบเจ้ามิสเตอร์คัพเค้กอยู่พอสมควรนะครับผมแล้วก็นั่นแหละเลยทำให้เจ้ามิสเตอร์คัพเค้กเนี่ยขึ้นทางลัดมาสู่อันดับที่2แบบง่ายดายเลยนั่นเองนะครับผมน่ารักอ่ะดูแบบปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อดิอันดับ1เฮลปี้สำหรับอันดับ1เจ้าเฮลปี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นเสียงเรียกร้องอย่างมากเนื่องจากว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าผมทำไปในวันวาเลนไทน์แล้วก็รวมอันดับหุ่นน่ารักน่ารักถูกไหมมีน้องๆหลายๆคนบอกมากว่าเฮ้ยพี่ทำไมเฮลปี้ไม่ติดว่ามันน่ารักเลยขนาดนี้พอผมทำคิดเสร็จผมก็เพิ่งมานึกได้เหมือนกันว่าเฮ้ยผมลืมไปได้ยังไงวะอาจจะเป็นว่าส่วนตัวผมไม่ได้เล่นภาคเฮลวันเต็ดเองคุณผู้ชมก็เลยทำให้ตกหล่นไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่นั่นแหละหลังจากคลิปนั้นก็ไปศึกษามาครับผมว่าโอเคมันมีตัวละครอะไรบ้างซึ่งก็นั่นแหละครับผมเลยทำให้เจ้าเฮลปี้มาติดอันดับ1แบบง่ายดายเลยนะครับโดยพื้นฐานมันก็จะเป็นเจ้าหุ่นแอนิเมทริกซ์ในรูปลักษณ์ของหมีตัวอ้นกลมตัวเล็กนะครับผมในลักษณะเดียวกันกับเจ้าฟันทามเฟสตี้แบบที่ผมน่าจะเรียกได้เลยว่าถอดแบบมาแบบเป๊ะๆนะครับผมแต่ว่า
ย่อเจ้าฟันทาวเฟรดดี้ให้มันตัวเล็กลงแล้วก็ดูมีความเป็นเรียกว่าไงเหมือนการ์ตูนหรือแอนิเมชันมากขึ้นนะครับผมแล้วก็นั่นแหละครับผมด้วยความน่ารักของเจ้าเฮลฟี่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครเล่นภาคเฮลวอนเต็ดแล้วก็เจอเจ้าตัวเนี้ยจะต้องตกหลุมรักมันอย่างแน่นอนนะครับผมและก็นั่นแหละครับผมเลยให้เจ้าเฮลฟี่เนี่ยมาติอันดับที่1สำหรับขุนน่ารักตัวจิ๋วในซีรีส์ Final Fantasy นั่นเองนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอผู้ชมในนาทีนี้ด้วยนะครับ9อันดับทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับผมมีตัวไหนที่ตรงใจผู้ชมบ้างนะครับผมหรือว่ามีตัวไหนที่ผู้ชมชอบแล้วมันเป็นหุ่นตัวจิ๋วๆในFinal Fantasyและผมไม่ได้เอามารวมใน9อันดับนี้ก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับผมรออ่านอยู่ทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปหลอนๆอะไรเกี่ยวกับซีรีส์ Final Fantasy หรือแม้แต่คลิปตลกเฮฮาก็อย่าลืมติดตามที่ YouTube Channel ช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ